อีกกลุ่มไม่มีนะจังหวัดละ5คนเอาทีนี้ครูบอกแล้วว่าทุกจังหวัดมีความสำคัญเท่าเทียมกันเอาลองเขียนไปก่อนลองเขียนไปก่อนนักเรียนนักเรียนลองดูซิว่าในจังหวัดของนักเรียนหรือในชุมชนในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยจะเข้าข่ายความสำคัญอันไหนหรือมีทุกอย่างความสำคัญของชุมชนหรือท้องถิ่นของนักเรียนนั่นแหละตรงนี้เขียนนะพอนักเรียนศึกษาประวัติจังหวัดต่างๆมาได้เรียบร้อยแล้วก็ต้องศึกษาปัจจุบันด้วยว่าเป็นยังไงพอแล้วรวมเสร็จเรียบร้อยโดยส่วนรวมจังหวัดของเรามีความสำคัญอะไรบ้างนะจังหวัดสำคัญของเรามีความสำคัญอะไรบ้างที่มันโดดเด่นแจ่มชัดเหมือนที่ครูบอกว่าถ้าพูดถึงจังหวัดนี้นักเรียนจะนึกถึงอะไรจังหวัดนี้นักเรียนนึกถึงอะไรเข้าใจไหมคะเข้าใจอันแรกเลย1เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนสถานที่ตากอากาศในจังหวัดของนักเรียนเป็นไหมเป็นส่วนใหญ่เกือบทุกจังหวัดเขาก็จะรณรงค์ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะในเรื่องของการท่องเที่ยวทำไมจะต้องรณรงค์ในเรื่องของการท่องเที่ยวของเหล่านี้มันมีอยู่แล้วหรือยังสถานที่มีอยู่แล้วไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเพียงแต่บริหารจัดการให้มันดีนะจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะน่าจะมีอะไรบ้างถ้าเป็นจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นนักเรียนนึกถึงจังหวัดอะไรบ้างเอ่ยจังหวัดอะไรบ้างอ้าวลองเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพังงากระบี่ภูเก็ตตรังเลยพอแล้วพอมันเลยนะพอมันเลยเช่นจังหวัดเชียงใหม่เราจะไปเที่ยวอะไรนะเขาจะจัดงานอะไรอีกแล้วนะที่เชียงใหม่อ่ะดอกไม้อะไรเขาเรียกอะไรนะลืมแล้วเชียงใหม่ดูเองเขาแล้วกันว่ามีอะไรบ้างจังหวัดเชียงใหม่นักเรียนก็ต้องนึกถึงพระธาตุดอยสุเทพนึกถึงหมีแพนด้านึกถึงอากาศหนาวๆเย็นๆพระธาตุที่สำคัญบนดอยอินทนนท์นะอันนี้คือเชียงใหม่ถ้าแบบอากาศเย็นๆหน้าหนาวก็ต้องไปทางนี้แหละภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ช่วงเขาเรียกช่วงอะไรช่วงโลซีซั่นนะแหล่งท่องเที่ยวโลซีซั่นเพราะนั้นคนไทยก็จะไปเที่ยวตอนนี้แหละหรือไม่อยากไปไม่อยากไปถ้าไปเที่ยวตอนนี้ห้องพักอะไรเนี้ยมันจะราคามันจะลดลงเพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะถ้านักเรียนไปเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยอะๆหรือที่เขาเรียกว่าไฮซีซั่นราคาห้องพักอาหารการกินอะไรมันก็จะแพงนะอ้าวไม่พูดมากแล้วต่อไปอันที่สองเป็นแหล่งอุตสาหกรรมอยากให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมไหมไม่อยากให้เลือกเอาระหว่างเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวแล้วจะเอาอะไรมาใช้ล่ะถ้าแหล่งอุตสาหกรรมเขาทำอะไรล่ะผลิตพวกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสิ่งที่ตามมาเอ้าคนก็มีงานทำนะนักเรียนเลือกไหมเนี่ยนักเรียนว่าอุตสาหกรรมแหล่งอุตสาหกรรมนี่สำคัญไหมสำคัญสำคัญนะสำคัญเราไม่ได้กินแต่ผักกาดหรือผักบุ้งเพียงอย่างเดียวชีวิตประจำวันเราต้องใช้อะไรคะเครื่องจักรเราต้องใช้สิ่งอำนวย
ความสะดวกด้วยถ้าสิ่งเหล่านี้เราไม่ทำเลยเราซื้อมาจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อถ้าเรามัวแต่ขายผักกาดขายผักบุ้งอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นส่วนหนึ่งสิ่งที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหรือโรงงานต่างๆมันก็มีส่วนทำให้เราเนี่ยมีงานทำมีสินค้าออกมาจำหน่ายใช่หรือเปล่าทีนี้มันก็ต้องมีส่วนหนึ่งหรือที่ที่หนึ่งที่เขากำหนดให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแต่เวลาทำออกมาแล้วเนี่ยโรงงานหรือแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆจะทำให้เกิดมลพิษมากน้อยเพียงไหนมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการวิธีการและความรับผิดชอบของใครความรับผิดชอบของเจ้าของโรงงานถูกหรือเปล่ามันจะเกิดฝนกรดฝนพิษหรือน้ำในทะเลที่ระบายลงไปมันมีอุณหภูมิสูงขึ้นปลาตายแพลงก์ตอนอะไรนะตัวอะไรอีกอะที่เป็นกิ่งก้านสาขาอะไรปะการังใช่หรือเปล่าใช่ไหมอันนั้นมันก็คือผลกระทบที่ตามมาเพราะนั้นตรงนั้นมันต้องมีการจัดการที่ดีแต่ถามว่าแหล่งอุตสาหกรรมนี้จำเป็นไหมจำเป็นนะจำเป็นเหมือนโรงงานไฟฟ้าเรียนว่าจำเป็นไหมจำเป็นนักเรียนต้องใช้ไฟฟ้าไหมใช้ใช้แต่เราต้องใช้อย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยใช่ป่ะเพราะนั้นก็จำเป็นแต่ต้องมีการจัดการที่ดียกตัวอย่างเช่นบ้านนักเรียนเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหรือเปล่าเป็นหรือไม่เป็นทราบไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นเป็นใครบอกว่าเป็นยกตัวอย่างที่ชื่อเสียงโด่งดังก็คือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองบ้านเรามีไหมคะมีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนจังหวัดแถบภาคกลางที่ติดทะเลที่ติดลำน้ำน่ะส่วนใหญ่ก็จะมีเพราะโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรที่มีความร้อนสูงมักจะต้องใช้น้ำเนี่ยช่วยในการทำอะไรคะเขาเรียกหล่อเย็นหล่อร้อนอะไรนั่นน่ะหล่อเย็นเนี่ยเอามาช่วยนะแล้วการขนส่งอีกเพราะนั้นจะเห็นว่านิคมอุตสาหกรรมต่างๆหรือโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆมักจะอยู่ติดแม่น้ำหรือทะเลนะคะเพื่อความสะดวกหลายอย่างอันนี้ที่จังหวัดระยองแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีที่เราพอจะรู้จักทีนี้บ้านเราเป็นไหมเป็นอยู่ที่อำเภอบางสะพานนะเป็นโรงงานเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโรงงานอะไรคะถลุงเหล็กนะเป็นเรื่องของเหล็กบริษัทในเครืออะไรสักอย่างนึงแหละที่จังหวัดที่อำเภอบางสะพานนะเขาก็ใช้น้ำทะเลในการหล่อให้มันเย็นให้มันอะไรอย่างนี้นะก็ต้องอยู่ติดทะเลก็มีหลายจังหวัดที่เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คือความสำคัญจังหวัดแถบภาคกลางจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสาครนะที่มีโรงงานเยอะๆแถวบ้านเรายังมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆโรงงานน้ำตาลโรงงานสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ระยะห่างๆกันแต่ที่เขาเอามารวมกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนิคมนะคะเป็นแหล่งๆไปอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะโครงการของเขาเรียกอะไรเศรษฐกิจระดับชาติที่ต้องการพัฒนาชายฝั่งตะวันออกให้มันเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะทั้งชายฝั่งตะวันออกชายฝั่งตะวันตกมีหมดเลยมันเข้าแผนพัฒนาประเทศนะคะเอาต่อไปอันนั้นไม่ค่อยเหมาะอันนี้ดีกว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันนี้เขาก็ไปทำเหมือนกันไปขุดไปค้นไปแคะซากไปเป่าดินนะไปขุดหาถ้วยหาชามหาเขี้ยวหากระดูกหากำแพงเก่าบ้านเราเป็นไหมคะเป็นไหมเป็นหรือไม่เป็นไม่มีมีที่ไหน
มีที่ไหนบ้างแหล่งโบราณคดีมีที่ไหนบ้างมีสุโขทัยอยุธยาอันไหนอีกบ้านเชียงมีที่ไหนอีกฮะจำไม่ได้หรอกพวกเราอะความจำสั้นความจำสั้นอันนี้ที่ไหนเอ่ยจังหวัดอุบลราชธานีมีภาพมีถ้ำผาแต้มภาพเขียนสีแดงแดงเคยเห็นไหมเคยเห็นไปหลายรอบแล้วนะเขียนเอาไว้อายุประมาณ 3,000 ปี 4,000 ปีนะรู้ได้ยังไงว่า 3,000 4,000 ปีสิ่งที่ใช้สิ่งที่หลงเหลืออยู่วิเคราะห์มาใช้วิธีการนะก็จะบอกได้ว่าอันนี้คืออะไรต่อไปที่อะไรเอ่ยที่ไหนที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะไปใช่ไหมคะตามที่ต่างๆนะแบบนี้ภูเวียงเขาไม่ได้เจอเป็นตัวเหมือนที่นักเรียนเห็นเนาะเจอท่อนหนึ่งเจออาจจะแบบเยอะหน่อยมีข่าวอยู่เรื่อยๆเจอเยอะที่สุดกะโหลกศีรษะสมบูรณ์ที่สุดนะบางทีเจอแต่อะไรคะเจอแต่อะไรตรงอุ้งเท้าตรงเล็บอะไรข้างหน้าอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามีอะไรบ้างนะหรือที่จังหวัดกาฬสินธุ์ระวังนะระวังมันจะงับเอาผู้กุ้งข้าวนะคะต่อไปเป็นนครประวัติศาสตร์ตรงนี้เขียนเองแล้วนครประวัติศาสตร์เนี่ยมีอะไรบ้างความสำคัญของท้องถิ่นของจังหวัดของเราอยุธยาแวบไปแวบมานะอยุธยาอะไรบ้างมีที่ไหนอยุธยานะคะอันนี้ภาพที่เราเห็นคุ้นตาแบบนี้มีพระปรางแล้วก็มีเจดีย์อยู่รอบๆแบบนี้นะอันนี้ที่วัดชัยวัฒนารามนะคะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือที่อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัยนะคะอันนี้ที่กรุงธนบุรีมีไหมมีที่เชียงใหม่มีไหมมีเป็นนครประวัติศาสตร์เหมือนกันนครพิงค์เคยรู้จักนครพิงค์ไหมนักเรียนเห็นกำแพงเมืองเชียงใหม่ไหมคะเห็นนะเขาเคยเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อไปเป็นแหล่งเศรษฐกิจเป็นแหล่งเศรษฐกิจตรงนี้นักเรียนต้องบอกได้ว่าในชุมชนหรือในจังหวัดของนักเรียนเนี่ยมีอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาค้าขายอย่างเช่นบ้านเรามีอะไรนะเป็นแหล่งเศรษฐกิจมีอะไรเป็นแหล่งเศรษฐกิจมีพืชเศรษฐกิจเช่นมีสวนมีไร่สับปะรดมีอะไรอะไรอีกอะมะพร้าวมีสวนมะพร้าวนะมีสวนเงาะใช่ไหมเงาะป่าละอูใช่เปล่าทุเรียนป่าละอูเงาะป่าละอูนะอะไรอีกมีอะไรอีกเป็นแหล่งอะไรคะอยู่ชายทะเลเนี่ยมีปลาไหมมีแหล่งประมงมีปลาปูกุ้งหอยเยอะแยะไปหมดนะมีอะไรอีกมีพืชไร่มีพืชสวนจังหวัดอะไรที่ปลูกมันอะไรนะมันสำปะหลังมากที่สุดมีไหม
ปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่ก็จะอยู่จังหวัดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดไหนที่มียางพารามากที่สุดใต้แน่ใจภาคใต้ภาคอีสานมีไหมมีเขาก็ปลูกกันแล้วมีอะไรอีกมีปาล์มน้ำมันนะอันนี้แหล่งเศรษฐกิจทั้งนั้นเป็นพืชที่สำคัญต่อไปดูรูปภาพอันนี้ยกตัวอย่างเช่นมีทรัพยากรชายฝั่งตรงนี้เป็นแหล่งอาหารนะคะมีทรัพยากรชายฝั่งมีอาหารทะเลถ้าเราอยู่ติดทะเลอาหารทะเลก็ราคาไม่แพงใช่ไหมถ้าคนที่อยู่ไกลๆอาหารทะเลกว่าจะไปถึงมันก็มีการขนส่งราคามันก็ทำไมขึ้นแพงขึ้นแต่ครูก็ยังสงสัยอยู่บางทีเนี่ยเราไปถึงไหนๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราไปกินหมึกกินปลาราคามันก็พอใช้ได้กลับมาหัวหินทำไมจังแพงจังใช่ป่ะทั้งที่อยู่แท้ๆต่อไปนะคะอันนี้ทางภาคไหนส่วนใหญ่เป็นภาคไหนคะภาคเหนือนะคะนักเรียนก็ต้องนึกถึงไปถึงบันดาลพืชเมืองหนาวพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือพืชเมืองหนาวที่อยู่บนดอยที่อยู่ตามโครงการหลวงต่างๆใช่ไหมคะบ้านเรามีพืชโครงการหลวงไหมมีไหมมีบ้านเราไม่มีลูกผลไม้อะไรที่มันเป็นแบบทางผลไม้เมืองหนาวแต่บ้านเรามีอะไรมีผักใช่เปล่าโครงการอะไรมีผักอ่ะมีไหมบ้านเรามีไหมช่างหัวมันอะไรอีกโครงการอะไรอีกหุบกระพงมีผักไหมมีนะแต่เราไม่มีผลไม้เมืองหนาวเรามีผักบุ้งเรามีผักกาดทีนี้นักเรียนลองดูนะทีนี้คร่าวๆก่อนที่จะไปเขียนรายงานนะคะก่อนที่นักเรียนจะเขียนรายงานนักเรียนลองเขียนตรงนี้นิดหนึ่งก่อนให้นักเรียนเขียนแผน